10เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยรอบนี้หรือยังหรือว่าน่าจะคงดอกเบี้ยไปก่อนนะครับในขณะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นการประชุมของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่หลายประเทศทีเดียวนะครับเรื่องนี้แนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันกับดร.อมรเทพจาวราครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีดร.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.คะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการประชุมของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐสวิสนะคะญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษเนี่ยส่งผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยผันผวนหนักเลยค่ะต่ำสุดในรอบ5เดือนด้วยนะคะเราประเมินปัจจัยเหล่านี้ส่งต่อนโยบายการเงินของไทยยังไงบ้างคะน่าสนใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยนะจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะเกิดความผันผวนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐที่ยังย้ำนะครับว่าลดดอกเบี้ย3ครั้งปีนี้จริงๆนักลงทุนสบายใจนะครับไม่ได้ว่าเป็นการลดน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนหรือมีการประกาศไว้ก่อนที่3ครั้งเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ยังต้องติดตามครับเพราะว่าที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกเลยครับมีในเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ดีๆก็มีการลดดอกเบี้ยขึ้นมาค่าเงินสวิสฟรังก็ออกมาอ่อนค่าค่อนข้างแรงเพราะว่าเป็นการชิงลดดอกเบี้ยก่อนเฟดจะด้วยซ้ำถูกไหมครับความน่าสนใจของค่าเงินก็อ่อนไปขณะที่มีความไม่แน่นอนในเรื่องราคาน้ำมันมีเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐเข้ามาอีกทำให้ตัวดอลลาร์เองก็กลับมาแข็งได้ในระยะสั้นถูกไหมครับบอนด์ยิลด์10ปีล่าสุดก็ขยับขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกนะครับปลายสัปดาห์มีเรื่องของเงินหยวนอีกนะครับเมื่อสักครู่พูดมาสมการปวดหัวพอละมีเรื่องเงินหยวนกลับขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่หยวนฟิกซิ่งกลับมาอ่อนค่าเช้าวันนี้เริ่มกลับมานิ่งขึ้นสงบขึ้นทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้เล็กน้อยแต่มองต่อไปครับที่เมื่อสักครู่กลับมาที่คำถามว่าการลดดอกเบี้ยวันที่10เมษายนแน่นอนแล้วต้องทำอย่างระมัดระวังและมีการสื่อสารชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นจากเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์เรื่องของหลายประเทศที่ค่าเงินผันผวนใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าต้องมาดูปัจจัยในประเทศด้วยไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้แต่ว่าต้องดูปัจจัยในประเทศเช่นที่เราบอกว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวเราต้องพูดถึงระยะยาวนะครับของไทยเองก็มีโอกาสที่จะต่ำลงการผ่อนคลายเรื่องดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเชิงพยายามผ่อนคลายปัญหาเพื่อให้การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทำได้ดีขึ้นอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันระยะสั้นก็คือเรื่องของปัญหาต่างๆที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐที่มีความล่าช้าการลงทุนที่ยังมาไม่เต็มที่ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่อนคลายทำให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถเติบโตได้อยู่นะครับครับถ้าสมมติว่าเฟดเนี่ยเขาจะเริ่มลดเอาเดือนมิถุนาสมมตินะฮะการลดก่อนเฟดหรือว่าไปลดพร้อมๆกับเขาอันไหนน่าจะดีกว่ากันฮะถ้าตอบคำถามโดยหลักการเราจะลดหลังเฟดนะครับ ผมไม่อยากจะชิงก่อนนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าทำได้ไหมทำได้เพียงแต่ว่าผลข้างเคียงมันคืออะไรได้อย่างที่ดูครับตัวอย่างมีให้เห็นแล้วอย่างสวิตเซอร์แลนด์ถูกไหมครับสวิสฟรังอ่อนออกมาอ่อนค่าคือบอกบาทจะอ่อนไปแรงแค่ไหนวันนี้ก็เห็นมาเกิน36แล้วถูกไหมครับวันนี้เราคุยกันว่าไตรมาส2มีโอกาสทะลุไป37ได้ก็มีความเกิดขึ้นได้นะครับด้วยคุณเคลื่อนย้ายต่างชาติที่มีการเทขายแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าจะไหลไปไกลนะครับเพราะอย่าลืมว่าปัจจัยพื้นฐานต่อไปก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรายได้การท่องเที่ยวรายได้การส่งออกการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีอยู่แต่ว่าอย่าเล่นกับความเชื่อมั่นครับเพราะว่าต้องย้ำจุดนี้จริงๆว่าความมั่นใจของนักลงทุนก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการสื่อสารของแบงก์ชาติก็จะเป็นเรื่องจำเป็นนะครับค่ะแน่นอนความเชื่อมั่นมีถ้ามีเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของ CIMB ไทยมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยด้วยเรามองปัจจัยไหนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอลงคะที่เราปรับลดการคาดการณ์ปีนี้เหลือ 2.3 ซึ่งถือว่าต่ำแทบที่สุดในตลาดเนี่ยอาศัยอยู่3ปัจจัยครับอย่างแรกก็คือเรื่องการบริโภคภาคเอกชนซึ่งเราสังเกตว่าในช่วงไตรมาส1นี้มีโอกาสที่การเติบโตของการบริโภคค่อนข้างจะแผ่วเราเห็นเรื่องของการใช้จ่ายของคนเองนะครับค่อนข้างจะน้อยรายได้ภาคเกษตรก็หาย SME ในต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีนะครับตัวนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงภาคการบริโภค2ก็คือการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐแม้ว่าเราบอกว่างบประมาณจะมาเดือนเมษาเร็วขึ้นจะด้วยซ้ำจากเดือนพฤษภาที่คาดการไว้ก่อนหน้าแต่ว่าด้วยปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างนะครับที่หดตัวค่อนข้างแรงตัวนี้จะดึงในช่วงไตรมาส1และอาจจะถึงต้นไตรมาส2ให้ชะลอได้3ก็คือเศรษฐกิจโลกครับที่แม้ว่าการส่งออกปีนี้เราคิดว่าจะพลิกฟื้นนะครับเป็นบวกได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้บวกแรงเพราะว่าเรื่องปัญหาของจีนนะการทะเลาะกับสหรัฐหรือว่าปัจจัยอื่นๆในตลาดโลกก็ยังมีอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเติบโตของภาคการส่งออกอาจจะไม่ได้โดดเด่นด้วย3ปัจจัยนี้เราก็เลยมีการปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจแต่ก็เชื่อว่าเกิดการลดดอกเบี้ยได้เพื่อพยุงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตัวการใช้จ่ายภาครัฐน่าจะมา
ในช่วงไตรมาส2ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยเร่งแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะพอมีอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่า 2.3% ที่ CMB มองไว้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับขอบพระคุณค่ะดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ